นายลักษณ์น่าจะใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ขายกระดุมเชิ้ตตอนแรกน่าจะประมาณ4ปีกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่จะเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่านวทันคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคำว่าแบรนด์เนี่ยแบรนด์นั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งสินค้าความเป็นมายังไงขายที่ไหนมันจะมีความเฉพาะของมันอยู่สุดท้ายก็เลยจะใช้ชื่อแทนตัวเองเหมือนใช้ชื่อนวทันเป็นชื่อตัวเองไปเลยต้องบอกว่าคำว่าอัตลักษณ์เนี่ยบางทีมันไม่ได้เกิดจากว่าเราคิดว่าอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆแล้วเราถนัดกับอะไรด้วยเราทำอะไรได้เราคุ้นเคยกับแบบไหนแล้วเราชอบที่จะทำอะไรกับมันใช้เวลาผ่านมา 2-3 ปีเราก็คิดว่าเทคนิคที่เราชอบมากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับพลอยเป็นการผสมสีของพลอยอีกทีนึงอย่างนายลักษณ์เนี่ยจะใช้คอนเซปต์นำทั้งเรื่องของข้าวดอกรัก เกี่ยวกับความเป็นไทยเป็นเยอะเป็นซะเยอะกว่าแต่ว่าเหมือนงานที่เราจะนำเสนอรูปแบบใหม่ในต่อๆไปเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของColor Gemstone ที่มิกซ์กันแต่ว่าสามารถใส่ได้ทุกวันซึ่งอาจจะไม่ได้มีคอนเซปต์ที่มาจากความเป็นไทยแล้วก็จะขยายกลุ่มให้กว้างขึ้นปัญหาจริงๆแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่เราทำงานอะเราออกแบบเราสั่งช่างเราขายของแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าดิเรกชันจริงๆที่เราต้องการจะไปคืออะไรเราก็เหมือนทำขายของได้เงินก็เอามาขายต่อแล้วก็คิดต่อแล้วก็ขายต่อแต่ว่าเราไม่ได้ดูภาพรวมว่าเราต้องการจะเป็นอะไรอันนั้นคือเป็นปัญหาในช่วงแรกแล้วก็พอได้เหมือนอย่างที่บอกว่าได้เริ่มเข้ากับโครงการของกรมได้เริ่มออกแฟร์ได้เห็นโลกภายนอกมากขึ้นเราก็เลยมีภาพของเราชัดขึ้นว่าเราต้องการจะทำธุรกิจรูปแบบไหนลักษณะคือทุกวันก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจนะแค่ทำอ่ะไม่ได้จะต้องเราใช้แรงบันดาลใจในการออกแบบคิดคอลเลกชันแต่ว่าแต่ละครั้งก็จะมีธีมคอนเซปต์แตกต่างกันไปนั่นคือแรงบันดาลใจในการคิดงานส่วนแรงบันดาลใจของทั้งก้อนของธุรกิจเรียกว่าเราโชคดีที่เราได้ทำงานที่เราชอบเราก็จะสามารถสนุกกับมันเราสามารถที่จะคิดค้นทดลองไอสิ่งที่เรากำลังทำเนี่ยขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ได้แบบไม่มีวันที่รู้สึกว่าวันนี้จะทำอะไรเพราะว่ามันคือเหมือนงานของเราเราก็ตื่นเช้ามาเราก็มาทำงานวันนี้เราก็ทดลองอันนี้อันนั้นนั้นแล้วระหว่างทางเราก็ทำงานลูกค้าเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอะไรเพียงแต่ว่าภาพรวมของธุรกิจก็คือทำให้ธุรกิจมันมั่นคงแล้วก็อยู่ได้แค่นั้นตอนนี้คนหันมาทำธุรกิจจิวเวลรี่กันเยอะมากแต่เป็นธุรกิจจะว่าฉาบฉวยก็อาจจะดูแรงไปนะใน IG เนี่ยเยอะมากซื้อขายเดินช้อปปิ้งแล้วก็ขายแล้วก็บอกว่าออกแบบเองเหมือนเขาไม่ได้ออกแบบเขาแค่เลือกซื้อแล้วก็ขายภายใต้หน้าเพจของเขาแต่เขาบอกว่าออกแบบเองมันเป็นคำที่มันเวลาที่เราเป็นออกแบบจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ออกแบบเองคำว่าออกแบบไม่ได้ทำแบบนี้เขาทำให้คนเข้าใจว่าคำว่าออกแบบเองอ่ะไม่ค่อยถูกต้องนะเราก็รู้สึกว่าบางทีกลุ่มเนี้ยยิ่งเป็นจังหวะที่ไอจีเนี่ยขายดีมากใครก็ขายจิวเวลรี่หรือเสื้อผ้าในไอจีสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจหรืออยากจะเริ่มต้นเราก็ต้องบอกว่าเราให้กำลังใจการเริ่มต้นธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องสมัยนี้โชคดีเริ่มไม่ยากแต่ว่า
เริ่มแล้วจะทำให้ธุรกิจอยู่ได้เนี่ยต้องอาศัยกำลังใจความอดทนความเอาจริงเอาจังจริงๆถึงจะแบบอยู่ได้อะไม่ใช่ร้านเราเปิดปีนี้ปีหน้ามาลูกค้าบอกอยู่ไหนเราทำธุรกิจจริงๆเราไม่ใช่แค่คนที่มาขายของเครื่องประดับแล้วไปเราทำธุรกิจเครื่องประดับโดยที่เราเป็นนักออกแบบเนี่ยจริงๆเพราะฉะนั้นมันทำให้เราเนี่ยต่างจากคนที่มาไวไปไวเพราะว่าเรารักในสิ่งที่เราทำจริงๆและนี่คือเรื่องราวของเธอความบังเอิญบวกกับความพยายามในการค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักและทำมันออกมาอย่างตั้งใจด้วยความบรรจงกับไอเดียคอลเลกชันเครื่องประดับคอนเซปต์ไทยแท้ที่มีความเป็นอัตลักษณ์และไม่เหมือนใครจนได้รับรางวัลอย่างที่เธอหวังทำให้แบรนด์ Nine Lux กลายเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนรักเครื่องประดับไปโดยไม่รู้ตัวหวังว่าเรื่องราวของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคนแล้วสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4 ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Vision 54และ 70กับ Box A Entertain Your Brain